السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم اهد قوما لا يعلمون وانصر الإسلام والمسلمين في العالمين خاصة المسلمين في فلسطين وَإِنَّا مَظْلُومِينَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وَأَهْلِكِ اللَّهُمَّ مَنْ بَغَى عَلَيْنَا وَاعْتَدَى بِسُرْعَةِ لِمُصْلِحَةِ الْمُشَارَكَةِ بِسُرْعَةِ خَاصَّةً مَنْ ظَلَمُونَا فِي أُمُورِنَا هَذَا وَمَنْ ظَلَمُونَا مِنْ قَهْرِ الرِّجَالِ إِنَّكَ مُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมค่ำคืนนี้บรรยากาศหน้าบ้านด้วยสาเหตุว่าในบ้านนั้นทั้งหมู่บ้านนะครับไฟดับนะครับดับตั้งแต่ก่อนมักริบผมก็เพิ่งมาถึงบ้านก็เกือบมักริบแล้วเขาบอกว่าดับตั้งนานแล้วไฟดับเพราะสาเหตุว่าหม้อแปลงทางปากทางเข้าเกิดระเบิดนะครับเขาคงยังซ่อมไม่เสร็จนะครับซึ่งที่พี่น้องเห็นไฟนิดหน่อยตามถนนนั่นคือไฟโซล่าเซลล์ของอบต.เขานะครับไฟนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าปกติทั่วไปนะครับแต่ด้วยที่ว่าผมก็ไม่ได้อำลาไม่ได้บอกลาก็เลยจัดก่อนสักนิดหนึ่งจัดรายการตอบกระจ่างเพียงอย่างเดียวไม่มีการอ่านมุญญาตุลมุสลีในค่ำคืนนี้นะครับเพราะในบ้านนั้นมาอบอ้าวนะครับหน้าบ้านนี้ค่อนข้างจะบรรยากาศดีนะครับพี่น้องถ้าฟังเสียงสังเกตดีก็จะมีเสียงกบอึ่งอ่างร้องกันระงมนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันและค่ำคืนนี้เราก็เข้าสู่ครั้งที่832ของรายการตอบกระจ่างวันก่อนนั้นนะก็คือ831ส่วนเมื่อคืนนั้นไม่ได้นับเป็นรายการตอบและเตือนเมื่อคืนวานก็ไม่ได้นับนะครับและค่ำคืนนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องส่งคำถามกันเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพวกเรานี่แหละนี่คือรายการจังหวะปันยังจิลาสญาเดกาโกบุเลอัตตาโซอเลมาซุดาเลรายการอาการดับปะจังหวะเป็นงับตัวบนาลากูมาโนจัลเลเนอัลลิสุนห์วัลจุมาห์ลากูตุลาคิตาจังหวะระคิตาต้องไม่อิโกเซมารีจังหวะเวกับปงสกีเวกับปงสมาบูเวกับปงคลิกูเวกับปงบาลอตั้มบุว่าเก็บตัวเรโมสุกวะลากูตุฮาเรโมตั้งงดโซกีลาbalik kita tambah lagu tu lah. Faham lain ni pun ada soal yang adik kakak soal masuk lah. Lepas tengah yang mengatakan, kan no gelak ni. Gelak. Ni kita lesok dapet rumah ni. Nampak cerah sikit tu. Api batah, api solase. Yang malam ni api mapuh lah. Api mapuh, kapung ni api mapuh malam ni. Dengan sebab mau plan di pada masuk dapet ni. Mau plan saat ni tu ya jom nembok lah. Mau plan bunuh kata mudah-mudah lah. Paremo duk baki tu tapi tak sudah lagi tu. Apa kita pun tak ada duk
ลากันมุเกดอกฮะภาษาปากกาจะรายการสิเก็บ banyak เรวีวีอิลมิยาห์ kepada anak murid kita dan segala orang yang nak ilmu cara dengan betul benar lah. เอาละเพื่อความไม่เสียเวลานะครับคำคืนนี้คำถามข้อแรกนะครับคำถามข้อแรกเขาถามว่าเรานั่งหลับบนเก้าอี้ฟังให้ดีนะครับเรานั่งหลับบนเก้าอี้อยากทราบว่าเสียน้ำละหมาดหรือไม่นี่ก็เป็นคำถามที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับและแต่ว่าและเป็นคำถามและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนบางทีไปรอคิวก็นั่งก่อนนั่งหลับบางทีอยู่บนรถอันนั่งหลับฉะนั้นประเด็นที่พี่น้องถามนี้ก็คือการนั่งหลับบนเก้าอี้เสียน้ำละหมาดหรือไม่พี่น้องฟังนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดถนีจำให้แม่นจะได้ใช้ถูกบอกเขาได้ก็คือจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นกรณีนอนกรณีหลับถ้าเกิดแผ่นก้นของเราชิดกับพื้นนั่งพื้นก็ชิดกับพื้นนั่งเก้าอี้ก็ชิดกับเก้าอี้และจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีรูนะไม่ใช่นั่งเก้าอี้ชิดแต่รูกะเอมดเก้าอี้นั่นไม่ได้นั่นต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สามารถจะภัยลมได้มันจะเกิดเหตุการณ์ภัยลมไม่ได้เมื่อนั่งชิดแล้วเนี่ยถ้าเป็นเก้าอี้ลักษณะอย่างนั้นการหลับของเราไม่เสียน้ำละหมาดแต่ประการใดเข้าใจนะครับคือที่ตอบนี้หมายถึงหลับแผ่นก้นชิดกับพื้นที่เรานั่งไม่ได้เอนนะนั่งหลับแต่เอนจนแผ่นก้นเลิกไอ้นั่นไม่ได้นะนั่นพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะส่วนนอนนอนชนิดที่ว่านอนแองแมงไปเลยนอนตีพุงไปเลยอย่างนี้ไอ้นั้นมันเสียนะครับแบบนั้นเสียแน่นอนไอ้นี่คือที่ตอบกรณีนั่งหลับนะครับนั่งหลับนั่งหลับนี้ไม่เสียน้ำละหมาดนี่คือในหลักสายอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ของเรานะครับไม่ว่าจะกิตาบเล่มไหนไม่ว่าจะตุ๊ครูคนไหนเขาก็ตอบกันอย่างนี้นะครับและเราก็จำมาตั้งแต่นู้นและจำมาตลอดทีนี้เมื่อเราจำมาในกิตาบก็มีบอกแบบนั้นเราก็ตอบเขาก็สอนลูกศิษย์ก็แบบนั้นนั่นแหละเราจะไปสอนแบบอื่นเราไม่เอาเราจะไม่เป็นคนทรยศตุ๊ครูจะไม่เป็นคนทรยศอาลิมอุลามะจะไม่เป็นคนอวดดีอวดรู้กว่ากิตาบไม่เอาเสียงคำคืนนี้เป็นอย่างไรพี่น้องสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้เสียงชัดไม่ชัดบางคนกดไลค์ไม่ได้บ้างกดแชร์ไม่ได้บ้างบางคนก็ไม่เห็นคอมเมนต์คนอื่นบ้างไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนนั้นบางคนก็คอมเมนต์ไม่ได้บ้างสารพัดนะครับก็อย่างที่ทุกท่านรู้ทุกท่านทราบนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราอย่าลืมว่าไม่มีการอธรรมใดบนโลกใบนี้โดยไม่ต้องชดใช้ไม่มีทุกการอาธรรมต้องมีการชดใช้และทุกการต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์จะมีผลบุญตอบแทนจะต่อสู้ด้วยวิธีไหนก็ตามจะมีการตอบแทนความดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ไม่ลำเอียงนะครับอัลลอฮ์ไม่โกงพวกเราแน่นอนและคนที่จดความดีความชั่วของเราคือมาลาอิกะฮ์ไม่ใช่มนุษย์ขี้เหม็นที่มีความลำเอียงที่เราเห็นในปัจจุบันมักจะเจออย่างนั้นนะครับก็หลายคนสรศักดิ์มัดซาเลมานบอกว่าชัดครับอัลฮัมดุลิลลาห์อีกคนที่มาจากจันนะนะชื่ออะไรนะอียีก็ไม่ชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออียีจันนะ
บอกว่าชัดเจนครับการตั้งชัดเจนครับบังดุลหมานมาดยะฮยาคำวิจิตบอกกำลังรับชมครับซัลบิยะฮ์วะอัลฮัมดุลิลลาห์เสียงชัดเจนค่ะเราก็วิงวอนกับอัลลอฮ์อย่าให้ใครมาก่อกวนพวกเราไม่มีประโยชน์กับการก่อกวนนะครับอิสลามคือคำตอบของชีวิตบอกว่าสลามครับบาบอก็ว่าอะไรกุมุสลามครับแล้วก็อนุชาฮัสลันชัดเจนครับสตูลสามารถสุมาลีสลามครับที่มักกะชัดเจนดีอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งสามารถสุมาลีนี่ก็ลูกศิษย์ผมตัวยงคนหนึ่งเจอแก่ท่านอยู่นู่นอยู่ท่าทองท่านก็ลูกหลานตุ๊กครูยากบแก่นะครับนามสกุลสุมาลี ก็ช่วยกันดูอาของให้กับพวกเราด้วยนะครับท่านอยู่ในสถานที่บารอกัตแล้วช่วยดูอาให้กับพวกเราคนที่ยังไม่ไปเหยียบตานะฮารามทีก็ให้พวกเขามีความสะดวกง่ายดายในการไปเยี่ยมเยือนตานะฮารามได้ในการไปทำอิบาดัตไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์หรืออุมเราะห์ส่วนท่านอยู่ที่นั้นเราก็วิงวอนดูอากับอัลลอฮ์ให้สะดวกในทุกประเด็นการงานที่ดีของท่านไร้การเจ็บป่วยสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกอย่างให้คล่องตัวและที่สำคัญให้ได้รับฮัจญีที่เป็นมับรูรเกียรติยศถนอมพลบอกว่าเพื่อนผมบอกน้องคายชัดเจนก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ลูกศิษย์ผมโทรมาจากด่านนอกบอกว่าปะของเขานี่นะฟังบ่อยมากทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้แกบอกว่าคนยุคสมัยนี้เด็กหนุ่มๆจะพูดวิชาการเหมือนคนแก่ๆสมัยแต่ก่อนค่อนข้างจะหายากมาเขาพูดก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมก็เชื่อในหนึ่งว่าคนหนุ่มๆที่มีความรู้ดีชัดเจนก็ยังมีอีกเยอะเพียงแต่ว่าในการจะกล้าพูดหรือไม่อันนั้นคือประเด็นนะครับบางล้อครับผมหนองทงป่าบอนพัทลุงเสียงชัดเจนครับก็ขอบคุณบางล้อทุกครั้งผมไปตานีจะแวะรับของฝากจากบางล้อบ่อยมากก็คือลูกสละนะครับสละสุมาลีของบางล้อรสชาตินั่นการันตีได้อร่อยจริงๆนะครับขนาดมาที่บ้านนั่นแหละปกติแกชอบกินสละแกไปไหนมาไหนไปประชุมหรือนู่นนี่แกจะแวะซื้อแกจะกินประจำแต่ตั้งแต่ได้กินของบ้านล็อกตั้งแต่นั้นมาแกไม่ซื้อเลยแกว่ารสชาติคนละเรื่องแล้วก็สักชัยใบเต้ก็ให้สลามนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับบาบอและพี่น้องทุกท่านครับชุมพรท่าแซะอามินมีมีบอกก็บอกว่าชัดเจนก่อนการก่อนกลไกก็ให้สลามกับทุกคนนะครับแล้วก็ธนุมัตเต้ก็เข้ามาก็หลายๆคนหลายๆท่านนะครับบางคนเราอ่านไม่ทันก็มีนะครับอันนั้นคือประเด็นคำถามก็ตอบไปแล้วนะครับว่าเมื่อเราหลับแต่เราหลับในสภาพนั่งเก้าอี้ที่ถามก็ตอบแล้วว่าไม่เสียน้ำละหมาดนะครับแต่จะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีรูนะไม่ใช่นั่งหลับเก้าอี้แต่รูกะเอ๊ะนะไม่เอาหน้าแบบนั้นนะสังสละบางล้อทักเลยอนุชาบอกว่าสังสละบางล้อชัดเลยนี่คือความจริงนะผมไม่ใช่โฆษณานะแต่จะพูดตามที่เราได้ลิ้มรสจริงๆว่าสละบางล้อนี้ถือว่าเป็นสละที่มีคุณภาพนะครับคือเราก็กินมาหลายเจ้าแล้วนะครับแต่เจ้าของแกนี่เราถือว่าสุดยอดทีเดียวขนาดวันนั้นนะผมไปแสงสว่างบอกว่าบราอูปัตตานีชัดเจนเบลีบราอูเดิมครับอันนี้คนบราอูจริงๆเลยนี่ขนาดคนบราอูเองก็ก็ไม่เอาไอ้ละทินอกคอกนะครับรุสลานอาเวว่าสลามบาบอและเพื่อนและ แล้วก็กามุลวันจำปะดะกามุลวันเนาะกามุลวันจำปะดะนะครับก็
ทรงความรู้สึกดีๆนะครับทีนี้ทำให้เรารู้แล้วนะครับว่าการนั่งหลับไม่เสียน้ำละหมาดแต่จะต้องเป็นพื้นที่ชิดแผ่นก้นเราชิดพื้นพื้นไม่มีรูเข้าใจตามนั้นนะครับนี่คือซออาลันยาเปิดตามโมยาดิกาโกซออามาโซเรอาดิกาโกซออามาโซตานโยกิโตนิโกติดโนิโกตักกิซีตานโยซออาเลมาริตุอาดโกบัตตาอิสมาเยนะตุซออาเลเรโมเรapabila remo tanyo saning bahasa sie kita jawab doh ning bahasa Melayu tiga wilayah taning pula rah tiga wilayah taning tawa Malaysia Kelantan Bermo banyak lah orang dengar ni bukan kata sakak orang Thailand saja dengar ni orang negeri luar banyak dengar sampai tu kita boleh kecek Melayu katik tu Kita jawab dah, nak jawab kali lagi dengan bahasa Melayu. Apabila kita nyerah. Keadaan kita nyerah. Keadaan kita nyerah tu. Nyerah tak kisi. Apabila punggung kita rapat dengan kisi. Tak batal semaya. Muhammad Hachake. Kau mawa tepa cat krab. Tini. Kalau kita nyerah kita duduk tak kisi. Kalau punggung, papai punggung kita rapat dengan kisi. Nyerah kita sana itu tak batal semaya. Pasal apa? Ni Imam Deto Mawa Phuket Mun Tiu Tiu. Sungsai, mi kun mai wang di kau jing leh lah mang. Tang ti rau tam rabob kan pong kan leh na kap. หมุนบ่อยๆภูเก็ตหมุนบ่อยๆนี่แหละอิหม่ามเดชท่านก็รู้ดีว่าสภาพการท่านก็พูดประจำว่าเวลาดูของคนอื่นดูรายการอื่นไม่เคยหมุนลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดพอเวลามาดูรายการของบาบอมะปัตตานีไม่ว่าสอนกิตาบหรือตอบกระจ่างจะมีการหมุนตลอดนั่นทำให้ทุกคนทราบทุกคนเข้าใจเลยว่าจริงอย่างที่บาบอมะว่าจริงอย่างที่บาบอมะพูดจริงอย่างที่บาบอมะด่านั่นคือความจริงนะครับบางขันชัดครับสุรชัยตัดสายชนนามสกุลร้อยนะตัดสายชนนะไม่ใช่ธรรมดานะด้วยปกติสายชนแค่กั้นดอกตัดไม่ขาดไหมแต่ยอกนะครับน่าจะมีหมัดแสงบอกว่าขอสลามบาบอเพื่อนทุกคนก็รับสลามของท่านนะครับตอนนี้รับชมอยู่ที่80คนนะครับก็คือตัวเลขขึ้นของผมขึ้น82ขึ้น85ก็คืออีกเฟสหนึ่งนั่นก็ตอนนี้ขึ้นเป็นพันเลยครับซึ่งขวาริสมันจะให้เราด้วยนะพยายามทำให้พวกเราให้อลิมอุลามะให้นักวิชาการแซอลิสุนนะเนี่ยให้ดูแบบให้แบบดูให้ไม่มีความรู้พูดง่ายๆดูแบบให้ไม่มีคนติดตามอะไรแบบนั้นนะดูให้แบบไม่ชัดเจนอะไรแบบนั้นแหละมาพยายามแกล้งและมาพยายามโปรโมทคนของมันให้ดูมีความรู้ให้ดูคนติดตามเยอะทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่มะกะรอสอนแต่ละทีที่มัสยิดมัสยิดยะลาคนดู20กว่าคนอย่างมากก็3คนหรอกอย่างมากก็30คนหรอกแต่มันปั่นตัวเลขขึ้นเป็นหมื่นเห็นไหมครับว่าละทิยาฮูดีประดิษฐ์มันไร้กาดแค่ไหนซาคิรินเบนสุเลมันอิบราฮิมบอกว่ากทมชัดเจนครับแต่ภาพมืดครับมืดแน่นอนครับเพราะคืนนี้ไฟดับนะครับไฟดับผมจะเปิดให้ดูหน้าผมก่อนหน้ามองแม่งผมไม่ได้อาบน้ำที่มาถึงบ้านก็ละหมาดเลยดีที่น้ำละหมาดรักษาไว้อากาศร้อนมากผมก็ยังร้อนอยู่นะครับมันมองแม่งก็เลยดูบรรยากาศข้างบ้านไปก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับมืดไม่เป็นไรเพราะเราต้องการวิชาการบรรยากาศข้างนอกมันไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือคำตอบทุกคำตอบที่ถามมาต้องชัดนะครับ
อาสิ่งนั้นคือต้องการนะครับกะยะตินกะเบงบอกว่าสตูลชัดค่ะก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนัจมีมะแสนบอกว่ารามันยังปกตินัจมีนี่อยู่รามันเหรออ๋อผมไม่ทราบก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแล้วก็บางยานามสกุลสังคานองหรือเปล่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ส่งความรู้สึกดีๆมานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับการเรียนการสอนของพวกเราก็ถือว่าราบรื่นดีในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อกี้เราก็ได้ตอบประเด็นคำถามข้อหนึ่งแล้วนะและทีนี้เรามีข้อเตือนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ผมเห็นผมดูผมตกใจนะครับเขาคอมเมนต์ว่าพวกอาชาเนี่ยงูทั้งเปพวกอาชาเขาคอมเมนต์มาอย่างนั้นพวกอาชาโง่ทั้งนั้นโง่ทั้งเปหมายถึงอาชาเอรอนั่นแหละโง่ทั้งนั้นอัลลอฮฺอักบาร์อาชาเอรอผมก็เล่าประวัติความเป็นมาแล้วหลายครั้งแล้วด้วยนะตั้งแต่ผมจัดรายการมาเกี่ยวกับอบูฮัสซันอัชอารีผมเล่าประวัติมาบ่อยครั้งล่าสุดวันพุธที่ผ่านมาที่ผมสอนบิดายะตุฮิดายะแล้วก็สอนอัสการ์ดผมเล่าประวัติในอัสการ์ดด้วยสาเหตุผมอ่านฮะดีษที่รายงานด้วยอบูมูซาอัลอัชอารีผมก็เลยเล่าประวัติทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ชัดอีกเดี๋ยวพุธนี้ผมจะเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งอบูฮัสซันอัชอารีเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮ์ได้รับรองด้วยอายัดอัลกุรอานในสูเราะห์มาอิดะห์อายัดที่53ซึ่งอายัดนั้นบอกชัดหมายถึงลูกหลานอบูมูซาอัลอัชอารีและถามว่าลูกหลานอบูมูซาใครที่จะมีความรู้มากไปกว่าอบูฮัสซันอัชอารีมีไหมล่ะไม่มีฉะนั้นอายัดนั้นหมายถึงอบูมูซาอบูฮัสซันอัลอัชอารีในสอฮีห์บุคอรีก็บอกในสอฮีห์มุสลิมก็บอกทำไมอิสบีควาริจถึงไม่อ่านอายัดนี้ไม่อธิบายหะดีษนี้ไหนบอกว่ายึดแต่บุคอรียึดแต่มุสลิมแต่พอเป็นหะดีษอายัดที่อ่านแล้วดูว่าตัวเองผิดเว้ยเว้ยพลาดเลยเว้ยไม่ยอมอ่านเลี่ยงไปอ่านหะดีษอื่นข้ามไปอ่านหะดีษอื่นและเรียนยังไงอ่ะทำไมเหลี่ยมถึงขนาดนั้นทำไมไม่สอนแบบอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์สอนแบบเราดิไม่ข้ามสักบรรทัดหนึ่งไม่ข้ามสักคำหนึ่งสอนตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายทำไมไม่สอนเหมือนโต๊ะครูปอนอสอนตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายอย่ามาเล่นเหลี่ยมนะครับเราเล่นเหลี่ยมกับศาสนาเราจะแพรวแค่ไหนก็ไม่มีทางชนะหรอกครับก็มาริยาเด็ดทองบอกว่าไปทำการตลาดคาเฟ่ที่นั้นที่นั่นไม่รู้หยอกใครแล้วแหละก็ธรรมดานะในกลุ่มเดียวกันนักเรียนด้วยกันก็มีการหยอกหยอกกันไปหยอกกันมาก็เป็นเรื่องปกติทีนี้อบูฮัสซันอัชอารีมวลมุสลิมทั่วโลกอาลิมอุลามะทั่วโลกให้การยอมรับในขณะที่ควาริจนบีแช่งนะครับอุลามะทางโลกเขาไม่เอานะครับแล้วเหตุใดท่านถึงไปยกย่องกลุ่มที่นบีไม่เอาและไปเหยียบย่ำกลุ่มที่นบีรับรองอัลลอฮ์รับรอง
เหตุใดล่ะเหตุเพราะสตางค์ใช่ไหมเหตุเพราะเงินใช่ไหมที่ผ่านมาอดอยากไม่มีกินเลยหรืออัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีกับท่านเลยท่านเลยต้องขายศาสนาต้องทำลายศาสนาตามความต้องการของยะฮูดีอย่างนั้นเนอะอย่านะครับอย่าบาปของตัวเองแต่ละวันแทบจะไม่แทบจะแบกไม่รอดยังจะมาหลอกชาวบ้านยังต้องแบกบาปชาวบ้านอีกเช้านี้บาโบไฟซอนหาคนไปกินจะมาเทแล้วกินแล้วอะไรวะฟังอ่านไม่ทันนะครับก็บาโบสามจังหวัดชายแดนใต้ทุกบาโบก็ว่าได้ก็ทุกบาโบนั่นแหละไม่มีใครเอาแนวทางของวาริกนะครับแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้อินูอินเน่พี่บางน้องบางว่าหมอนใบเดียวหน้าเรียนไม่จบแน่ๆฮ่าฮ่าหยอกหยอกมีการหมอนใบเดียวแล้วหมอนใบเดียวนอนสองคนนั่นน่ะเสียวแรงน้องบางเอ้ยแล้วทีนี้เนี่ยบรรดาอาลีอุลามะสามจังหวัดชายแดนใต้และก็ทั่วโลกเขาไม่เอาหรอกครับสายคอวาริจเขาไม่เอานาบีบอกมาพันกว่าปีบอกเตือนแล้วอุลามะเขาเรียนเจนจบเขาเรียนรอบด้านเขาชัดแล้วว่าเขาไม่เอาแต่ท่านเที่ยวมาเอาเพราะต้องการสตางค์แล้วเที่ยวมาบาดตายของแท้และเอาของปลอมมาเป็นของแท้แล้วใช้โลโก้ปลอมๆแม้กระทั่งทีวีจะมีช่องหนึ่งทีวีช่องจานกะละมังสมัยก่อนช่องทีวีมุสลิมสมมุติเนี่ยตั้งชื่อทั้งที่ความเป็นจริงทีวีขอว่าริจความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่ไม่พูดตรงนะไม่ยอมรับความจริงว่าทีวีขอว่าริจแต่ใช้ชื่อโลโก้เพื่อจะหลอกมุสลิมทั่วไปเห็นไหมครับชื่อโลโก้ใช้แนวทางนาบีพี่น้องเราเนี่ยมาบอกอัลกุรอานกับฮะดีษให้พี่น้องอุลามะเนี่ยไม่มะซูมเราเองก็ไม่มะซูมแต่เราบอกสิ่งที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกพูดให้ตัวเองดูดีทำไมไม่พูดให้หมดเรามาบอกเราเรียน4ปีมุบตะดาคอบายังไม่ชัดทำไมไม่พูดให้จบล่ะเราบอกในสภาพที่เราเองมะรีฟาตยังไม่มีทำไมไม่บอกให้จบและทำไมไม่บอกว่าอุลามะไม่มะซูมแล้วแต่อุลามะเขาอาลิมกว่าเราทำไมไม่พูดให้จบนี่คือเหลี่ยมจัดของลัทธิคอวาริจพี่บางน้องบางหยอกแปลกๆระวังเมียไล่นอนข้างนอกอย่ามาหยอกแปลกๆอ่ะดีไม่ดีเมียดูอยู่อ่ะฉะนั้นพี่น้องครับแนวทางของเราชัดแนวทางของเราชัดยิ่งกว่าชัดและอาลิมอุลามะมีจำนวนมากมายฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเลยและแนวทางของเรานี้วิชาการครบวิชาอะไรบ้างไม่มีในแนวทางของเราครบหมดไม่ว่าจะเป็นวิชาอุซูลก็กระจ่างชัดละเอียดละออแม่นยำวิชาฟิกก็ละเอียดละออแม่นยำวิชาตาซาวุฟก็ละเอียดละออลึกซึ้งเห็นไหมวิชานะฮูซอรับก็มีมาติกบายานมะนีมะกุลักก็มี
วิชาหะดีษก็มีมุสตะลาหะดีษก็มีตัฟซีรก็มีอุซูลตัฟซีรก็มีประวัติศาสตร์ก็มีคือครบสูตรหมดเลยทีนี้เราจะทิ้งวิชาการที่ครบสูตรไปเอาวิชาการที่ละหลวมอย่างนั้นนะวิชาที่มุบตะดาคอบาไม่รู้เรื่องถามว่าทำไมเอาบิดอะห์ล่ะนบีไม่ได้สอนหรอกซอฮาบะห์นะฮูซอรับนั่นทีนี้พอไม่รู้มุบตะดาคอบาแต่อวดนักหน้าจะอธิบายหะดีษจะอธิบายอัลกุรอานแล้วจะไปถูกเออพระองค์อัลลอฮ์ประทานคัมภีร์อัลกุรอานภาษาอาหรับเมื่อเป็นภาษาอาหรับมันก็จะต้องมีมุบตะดาคอบามีวิจานะฮูซอรับมาติดบายานมะนีมะกุลาเพราะไม่เรียนนี่แหละเลยทำให้ฮุกมออกมาแปลกๆแปลกๆและทีนี้พอรู้ตัวเองดีว่าเรียนมาน้อยเรียนครึ่งๆกลางๆเฉพาะวิชาหะดีษนิดหน่อยวิชาอัลกุรอานนิดหน่อยวิชาฟิกไม่เรียนวิชาอุซูลไม่เรียนเลยแหละตะซาวุฟไม่เรียนเลยแหละทีนี้หลอกแต่ชาวบ้านพอเจอคนรู้ท่านวิ่งหนีหางจุกตูดเลยเนี่ยน่ากลัวนะครับอุลามะไม่มะซูมแต่พระองค์อัลลอฮ์รับรองว่าเป็นคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในขณะที่เอสบีนอกจากไม่มะซูมแล้วพระองค์อัลลอฮ์สาปแช่งนบีบอกกีลาบนนาแล้วเราจะตามได้ยังไงไม่มะซูมทีหนึ่งแล้วถูกสาปแช่งอีกซวยเลยทีนั้นนี่แหละครับพอถูกสาปแช่งเลยทำอะไรแผลงแผลงมองคนก็มองไม่เป็นความจริงเพราะแผลงแผลงยังไงคนมีความรู้สอนกิตาบได้มันว่าไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้มาแจกบิดอะห์ให้มาแจกชิริกให้แต่พอคนไม่มีความรู้อ่านกิตาบไม่ได้สักตัวมันยกยอปอปั้นเก่งอย่างงูรอยอย่างนี้อาเลมอย่างงั้นขี้หกสับปรับจริงๆโอ้น่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆนะครับฉะนั้นดีนะครับที่หลายหลายคนได้รำเรียนและหลายหลายคนก็เข้าใจนะครับอับดุลอาซิดไม่มหาดบอกว่าบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ยบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ยชัดเจนครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกอมาริยะบอกว่าคนเรียนไม่อวดคนอวดไม่เรียนนั่นคือความจริงนะครับสมัยนี้มักจะเป็นอย่างนั้นคำโบราณก็พูดทำนองนี้แหละคนที่เขารู้จริงเขาไม่อวดแต่คนไม่รู้จริงนั่นแหละขี้อวดคนที่เป็นอภิมหาเศรษฐีมันก็หาอวดไหมไอ้ประเภท3ล้อถูกหวยอันนั้นแหละมาอวด3ล้อถูกหวย20บาทเหรอโอ้มันอวดยังกำมันเอารวยกันนักกันหน้า3ล้อถูกหวย SB ก็แบบนี้แหละมันเหมือนกับ3ล้อถูกหวยเลยคนไม่เคยเจอวิชาการพอเจอวิชาการนิดหนึ่งได้วิชาการมานิดหนึ่งโอซาวาร้อยแหละโอ้น่ากลัวนะครับน่ากลัวแบบนี้นะครับนั่นเราสังเกตคนที่เป็นเด็กมันชอบอวดอะไรเด็กมันจะอวดรู้แต่ถ้าผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่ชอบอวดแรงเด็กอวดรู้ทั้งที่เด็กความรู้น้อยแรงมันเยอะแต่เด็กไม่อวดแรงผู้ใหญ่เนี่ยอวดแรงทั้งที่ผู้ใหญ่แรงน้อยความรู้เยอะแต่มันดันมาอวดสิ่งที่มีน้อย SB ก็เหมือนกันนั่นแหละเลยจะมีคำโบราณว่าเด็กอวดรู้ผู้ใหญ่อวดแรงนั่นคือความจริงนะครับน้ำไม่เต็มขวดมันเขย่าดังนักหน้าแล้ว
โครมโครมโครมเขย่าดูอย่างกับคลื่นในมหาสมุทรฟังอะแต่ความเป็นจริงไม่ความเป็นจริงนั่นแหละไม่รู้กะอิดกะติดเดียวจานาอินดูนะจะมีความรู้ใดยังไงมูฮัมหมัดเบนอับดุลวาฮับเจ้าละที่เรียนกี่ปีเรียน10ปีเรียน10ปีแล้วยังทรยศบิดามารดาและครูของตัวเองอับดุลวาฮับเป็นป้าเขาและเป็นครูของเขาเขายังทรยศได้เห็นไหมอัลเลมอุลามะสายเรามีใครบ้างทรยศบิดามารดาไม่มีต่อบิดาเราจะให้แซงแซงเราก็ไม่กล้าทรยศไม่คนที่เป็นป้านะแต่นี่บิดาก็มีความรู้บิดาก็เป็นผู้ให้กำเนิดแต่เขาทรยศได้สบายเห็นไหมครับแล้วทีนี้พอเรียนน้อยอยากจะรู้มากทำไงทีนี้เอาหนังสือมาอ่านซื้อมาอ่านเองเหมือน SB คาวาริในยุคปัจจุบันนี่แหละเรียน4ปีซื้อตำรากลับมา2คันรถแท็กเลอร์เรียน4ปีแล้วร้อยกว่าหน่วยกิจแล้วทีนี้อ่านเองนี่แหละครับทำให้มั่วหมดหุกกลมไม่เห็นลิงสมัยเรียน4ปีโอ้แต่งตัวอวดดีพอมีตำแหน่งไปยกมือขอดุอาในวัดเห็นไหมอัลลอฮ์อยู่สูงสูงสูงดูแล้วมันหลอกชาวบ้านว่าผมนั่นเรียนอัซฮักหลอกชาวบ้านว่าเป็นความรู้อัซฮักแบบนั้นเห็นไหมทั้งที่ความเป็นจริงไม่ใช่นี่แหละครับคือความอันตรายฉะนั้นแนวทางของเราชัดเจนและถูกต้องที่สุดและตะลักกีมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งมันต่างกับ SB ชนิดเราฟ้ากับเหว SB เจ้าละที่เองเรียนแค่10ปีและอ่านตำราเองของมูฮัมหมัดเบนของอิบนุตัยมียะห์ถามว่า SB เคยเรียนไหมกับอิบนุตัยมียะห์ไม่เคยทำไมล่ะมันไม่ทันอิบนุตัยมียะห์เสียชีวิตในปี728ในวัย67ปีมูฮัมหมัดเบนอับดุลวาฮับเพิ่งเกิดในปี1115ต่างกัน4ศตวรรษ400ปีด้วยประมาณเห็นไหมครับและท่านเรียนที่ไหนล่ะกลายเป็นสมุนของ SB ก็เหมือนกันเรียนน้อยเลยซื้อตำรามาอ่านเองสมาลิกิตคุณบอกว่าเจ๊บิลังชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับก็นี่ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งผมก็ไปกินข้าวบ้านแกแล้ววันนั้นครั้งหนึ่งก็เตรียมกับข้าวยังดิบดีกินไม่หมดเพราะว่ากับข้าวเยอะเกินกับข้าวระดับfirst class ทั้งนั้นนี่สิงหานครสงขลาชัดเจนนะครับชื่อมะรีหัตถประดิษฐ์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรื่องกตัญญูกตเวทีอิสลามเน้นนะครับคนที่เป็นป้าเราต่อไม่มีความรู้เราก็ต้องให้เกียรติต้องดูแลเขาคนที่มีความรู้ถึงไม่ใช่ป้าเราไม่ใช่ญาติเราเราก็ต้องให้เกียรติเพราะคนมีความรู้คือคนรับมรดกนบีแต่นี่เป็นทั้งคนมีความรู้เป็นทั้งปะของตัวเองยังไล่ล่าจะฆ่าเฉยเลยนี่คือสันดานของมูฮัมหมัดเบนอับดุลวาฮับที่สมุนของมันพากลับมาแนวทางนี้แนวทางฮารหูดแนวทางป่าเถื่อนเนี่ยพากลับมาโดยเอาสุนนะห์นบีบังหน้าในขณะที่คน3จังหวัดชายแดนใต้รู้เลขทันเหลี่ยมของมันทั้งนั้นเพราะคน3จังหวัดชายแดนใต้เรียนมากกว่ามันกะลุยหมดเพียงแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้เรียนสายอยากได้วุฒิเขาเรียนสายอยากได้มะริฟะอยากทำอิบาดะห์ให้ซออยากเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแต่ไอตัวละโมบตัวนั้นเรียนสายล่าเงิน
ล่าสตางค์มันก็ได้ตามที่มันต้องการมันก็ได้สตางค์แหละแต่มารีฟะไม่มีความชัดเจนจากปากคนนี้ฉะนั้นเป็นการเตือนนะครับถ้าไม่ใช่สายอะห์ลิสุนนะห์ระมัดระวังให้มากขนาดมันดอลลาร์ละแล้วมันยังว่าคนอื่นดอลลาร์ละชาแนลอินดูความรู้งูงูปลาปลาแต่อยากจะข้ามหน้าอุลามะมันห่างไกลนะเด็กเอ้ยเด็กผมจำได้มีหนึ่งในบรรดาโต๊ะครูผมแกอยู่ดาลอนั้นปีที่15แกจำ15เล่มแต่ตอนนี้แกก็80แล้วนะแกว่าลอซาโกเข้าก่อนแก2ปีลอซาโกปี17 17ปีบาเบลล็อกแกเรียกเบลล็อกแกเรียกเบลล็อกจำ17เล่มคือปีละเล่มวาญิบต้องจำแกว่าถ้าไม่จำเสียเวลาแกว่าไอเรียนน่ะเรียนต่างหากนะแต่ไอชนิดท่องก็ต้องท่องต่างหากแต่ถ้าเท่าแต่เรียนไม่ท่องความรู้ก็ไม่เข้าแต่ถ้าเท่าแต่ท่องไม่ได้เรียนก็ใช้การไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเอาสาเหตุออกมาอธิบายยังไงอ่ะไม่ได้เรียนใช่ไหมล่ะฉะนั้นท่องก็ต้องขยันเรียนก็อย่าขี้เกียจแต่ปัจจุบันเอสบีคอวาริดสมองกร่วงนู่ก็ไม่จำนั่นก็ไม่จำเท่าแต่จัดจี้เพื่อนผิดอย่างเดียวพี่น้องเคยได้ยินไหมด็อกเตอร์สารมุนว่าเอาจากในละไปอ่านหลังละมานอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีลัมยัตตะคิซวะลาดันวะลัมยะกุลละฮูชะรีกุมฟิลมุลกิวะลัมยะกุลละฮูวะลียุมมินัซซุลลิวะกับบิรฮุตักบีรอเอาจากในละไม่มีนี่นบีไม่เคยอ่านนี่พี่น้องได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมล่ะแกว่าเนี่ยคนสมัยแต่ก่อนคนโบราณโบราณอ่านมาจะทุกคนแกว่าไปตำหนิเขาไม่ให้อ่านนู่นไปตามกิตาบรุกนนั้นวันอาคิเราะห์เอารุกนนั้นแล้วไปตอบกับอัลลอฮ์อันนี้ด็อกเตอร์เอสบีว่าชาดบ่งบอกถึงความชุ่ยของวิชาการนายซอฮีบัยฮักกีบอกชัดเจนนบีกล่าวว่าใครก็ตามอ่านดูอาบทนี้เนี่ยหลังละหมาดแค่ครั้งเดียวพลบุญของเขาเต็มฟากฟ้าและเต็มหน้าแผ่นดินแต่ด็อกเตอร์คอวาริจวิชาการวิปริตเพราะถูกวิชาการแปลกปลอมที่ยะฮูดีเกเข้ามาแล้วผสมประสานไปเรียบร้อยแล้วไปตำหนิเขาเฉยไม่ให้อ่านด้วยซ้ำนั้นแค่หนึ่งเรื่องในหนึ่งในหลายร้อยเรื่องนะยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นฉะนั้นเราต้องเตือนกันระมัดระวังกันให้มากคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองเขาถามว่าเราเป็นช่างเป็นนายช่างแม้เขายกตัวอย่างเช่นช่างซ่อมรถช่างซ่อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเราเป็นช่างประเด็นคำถามถามว่าเราเคกลูกค้าเราเคกลูกค้าเงินที่ได้มาฮาลาลไหมคำถามนี้สวยนะเขาถามว่าเราเนี่ยเป็นนายช่างทีนี้เราเคกลูกค้าเงินที่ได้มานั่นฮาลาลหรือเปล่าพี่น้องครับผมพูดมาตลอดนะเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามเราต้องให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองเมื่อเราซื่อสัตย์
เงินที่ได้มาฮาลาลแต่ถ้าที่พี่น้องถามเมื่อกี้เราเขกแสดงว่าเราไม่ซื่อสัตย์เมื่อเราไม่ซื่อสัตย์เงินที่ได้มาฮารามนะครับอย่าไปเขกเขานะครับถึงแม้ว่าน้อยนายช่างที่จะมีความซื่อสัตย์มันไม่ได้เกี่ยวน้อยหรือมากนะครับเมื่อศาสนาสอนให้ซื่อสัตย์เราก็ต้องซื่อสัตย์เพราะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เงินที่ได้มามันก็ไม่บริสุทธิ์ตอนนี้ขึ้น116ตอนนี้ขึ้น114จริงๆคนดูหมื่นกว่านะครับตัวเลขจริงขึ้นเท่านี้แหละแต่ที่คนดูเยอะนะครับพี่น้องครับการเค้กเราจะสมมุติตัวอย่างไม่ให้เค้กไม่ได้หมายความไม่ใช่ไม่ให้คิดค่าแรงเรานะไม่ใช่ศาสนาไม่ได้ห้ามการคิดค่าแรงคนทำงานมันก็ต้องมีค่าแรงไม่เรื่องธรรมดาเค้กตรงนี้ไม่ใช่เค้กหัวให้หัวโน่นะอย่าเข้าใจแบบ SB นะถ้า SB เค้กมันต้องเค้กหัวโน่แหละนั่นคือ SB ลัทธิปัญญาอ่อนมันจะเข้าใจตามภาษามันเค้กตรงนี้ไม่ถึงเราคิดราคาเกินจริงนั่นความหมายคือว่าเค้กสมมุตินะครับตู้เย็นของเราเนี่ยความร้อนที่ทำนั้นรู้สึกความเย็นที่ทำมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็พามาให้เราเป็นช่างเราก็ดูแล้วอ๋อตัวนี้เสื่อมเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเราไปซื้อมา50บาทเราก็มาใส่เขาค่าแรงของเราคิดแล้วสมมุตินะว่า150กับค่าของอีก50บาทก็แสดงว่าเราเก็บได้แค่200ทีนี้ถ้าเกิดเรามาหลอกเขาค่าของนี่500ค่าแรงนั่นน่ะ200 700ทางที่ค่าของจริงนั่นน่ะ50บาทเราไปเก็บ500อันนั้นฮารามนะครับนั่นจำให้ดีนะครับถ้าเราซื่อสัตย์เรากินได้นานกินได้ยาวชีวิตเราก็มีบารอกะห์แต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เราอาจจะรวยประเดี๋ยวประดาหลังจากนั้นโรคจะตามหาปัญหาจะมาหาเราครอบครัวเราจะอยู่ไม่เป็นสุขเราไม่โดนอาจจะตกกับลูกลูกไม่โดนอาจจะตกกับหลานอันตรายนะครับอย่านะครับอย่าทำอย่างนั้นผมมีประสบการณ์เขาเล่ามาเราก็จำจนถึงทุกวันนี้เขาว่าบางครั้งก็น่าสงสารชาวบ้านแกเป็นช่างไงแต่แกเป็นช่างมือฉมังแกเก่งมากบางครั้งพาชาวบ้านมาเนี่ยชาวบ้านพาเครื่องซักผ้ามาเวลาน้ำไถ่เทไม่คล่องช้ามากก็เลยพามาแกก็ตรวจเช็คแกก็เช็คแกรู้แล้วว่าเป็นอะไรแกก็บอกว่าพรุ่งนี้มาเอาพอแกเช็คแกรู้ที่ไหนได้มันเศษผ้าที่มันสะสมทางท่อระบายนั่นน่ะมันจะไปอุดตันมันบอกว่าแค่มันเคลียร์ตรงนั้นนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เปลี่ยนอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ด้วยชาวบ้านไม่เข้าใจพอพรุ่งนี้เขามารับแกบอกว่าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นค่าอะไร700ค่าแรง300 1,000ชาวบ้านจะเอาอะไรมาเถียงล่ะชาวบ้านก็ให้ด้วยดิบดีแหละทางที่ความเป็นจริงแกว่าแกไม่เปลี่ยนอะไรเลยแกว่านึกและเอ็นดูชาวบ้านวะนี่คือความจริงนะครับ
เอมรอนวาดูบอกว่าบรรยากาศบ้านบาบอมะเหมาะกับการปลีกวิเวกนักแลจะมาปลีกวิเวกมาได้นะแต่ยุงห้ามไปแล้วยิ่งระดูฝนยังไงยุงเยอะนั่นเอมรอนเอ้ยแต่ไม่ว่าถ้าจะมานะก็คือตามความเป็นจริงอะพูดง่ายๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ไม่ให้คิดค่าแรงอะไม่ใช่นะค่าแรงให้คิดแต่อย่าเกินอย่าเลยเถอะอย่าเกินไปคือชาวบ้านไม่รู้อินูอินิเราจะหลอกยังไงเขาก็เชื่อทั้งนั้นแหละบางทีลูกยางแกว่าราคา15บาทเปลี่ยนให้ชาวบ้านชาวบ้านถามแกว่าเอา500พอค่าลูกยางค่าแรงไม่คิดดูทางที่ซื้อมา15บาทเห็นไหมนั่นในช่างขอเล่าให้ฟังเองนะครับแต่ตอนที่แกเล่านะแกก็แก่แล้วไงแต่ว่าตอนที่แกหนุ่มๆแกทำอย่างนั้นจริงๆแกว่าแกรู้สึกไม่สบายใจจนกระทั่งปัจจุบันและแกสามารถซื้อที่นู่นนี่นั่นได้แต่พอเป็นเงินแบบนี้มีอันเป็นไปตัวเองเป็นโรคร้ายต้องขายที่รักษาแทบจะหมดตัวเหมือนกันแกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเงินที่ได้มาแบบปอกลอกอัลลอฮ์ก็จะเอากลับแบบชนิดที่ว่าเราไม่สามารถจะกันได้เลยและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เราปอกลอกเข้ามานั้นที่เราปอกลอกเขามานั้นเราต้องชดใช้วันอาคิเราะห์ฉะนั้นเราซื่อตรงดีกว่าคนโบราณว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นเป็นความจริงนะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนั่นเป็นความจริงฉะนั้นตอบคำถามที่พี่น้องถามย้ำอีกทีว่าเราเป็นช่างเราเกกลูกค้าเงินที่ได้มาฮาลาลไหมไม่ฮาลาลนะครับแต่ถ้าตรงไปตรงมาเงินที่ได้มานั้นฮาลาลถ้าเกกลูกค้าไม่ฮาลาล นี่ยังไออยู่น้อยๆ นะครับคือในปัจจุบันนี้เราจะหาในช่างที่มีความซื่อสัตย์ค่อนข้างน้อยไม่ใช่ไม่มีนะน้อยเหมือนกันนั่นแหละเพื่อนฝูงที่มีความซื่อสัตย์ก็หาน้อยเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะช่างเพียงแต่ว่าเพื่อนฝูงนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับการทำงานทุกงานเลยครับในอิสลามนี้ถ้ามีการโกงการช่อการปลิ้นย่อมเป็นที่ไม่อนุญาตแต่ถ้างานที่ทำฮาลาลและก็ตรงไปตรงมานั่นแหละอนุญาตและเงินที่ได้มาก็จะมีความบารอกัตเหมือนเด็กสมัยนี้บางคนมันเหลี่ยมมันไปเรียนมันเพิ่งอยู่ม.1 ม.2เริ่มรู้จักเพื่อนเริ่มใช้ตังเก่งติดเกมมั่งติดนู่มั่งนี่นั่นมั่งทีเนี้ยหาข้ออ้างในการเอาตังพ่อแม่ได้ทุกวันปกติไปโรงเรียนพ่อแม่ให้50บาทแต่มันจะต้องหาเหตุให้ได้มากกว่านั้นไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามบางทีก็อ้างมะพรุ่งนี้เราต้องซื้อไม้โปรเทคเตอร์มาเอ้ยได้ยินเสียงไม้โปรเทคเตอร์มันน่าจะราคาแพงนะแต่ที่ไหนได้มัน5บาทหรอกเวลามะมันถามกี่บาทอ่ะลูก300มะมะก็ชักให้ทันทีถามว่าทำไมชื่อมันราคาแพงอ่ะไม้โปรเทคเตอร์
นี่คือความจริงงั้นมะไม่รู้เรื่องไงและเด็กชนิดนั้นจะเหลวในชีวิตนะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะกลายเป็นคนเกะกะเกเรถึงจะเรียนจบก็จบแบบเกเรเกเรดีไม่ดีก็คือไม่การจบหรอกฉะนั้นไม่ว่ากับใครนะอย่าเราอย่าเหลี่ยมตรงไปตรงมาดีกว่าเราเอาความฉลาดความปราดเปรื่องของเราไว้รักษาฮุกกลมดีกว่าไว้ปราบคนอธรรมไว้ปราบคนที่โกงดีกว่าเราอย่ามาเอาความฉลาดความปราดเปรื่องที่อัลลอฮ์ให้มาโกงคนอื่นอย่านะครับถึงแม้ว่ายังมีอีกเยอะคนที่โง่กว่าเราในสังคมไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นแต่ก็มีไม่น้อยคนที่ฉลาดพอๆกับเราแต่ก็ยังมีอีกคนที่ฉลาดกว่าเราแต่เราก็อยากโกงเขาถึงเราจะฉลาดกว่าเขาเราก็อยากโกงถึงเราโกงเงินที่ได้มาด้วยการโกงมันก็ฮารามอยู่ดีนึกจำให้ดีนะครับนี่มีคนคอมเมนต์ว่าสมัยนี้รักผลประโยชน์ไม่รักเพื่ออัลลอฮ์นี่คือความจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเราไม่เห็นนะในสังคมปัจจุบันเด็ก17ชอบผู้ใหญ่67ถามว่ามันรักผู้ใหญ่จริงเหรอไม่หรอกมันรักสตางค์ของผู้ใหญ่นี่คือความจริงนะเด็ก17พอผู้ใหญ่ตังหมดมันก็บินหนีนี่คือความจริงนั่นแต่ถ้าตราบใดยังปรนเปรอให้มันได้อยากได้คอนโดก็ได้คอนโดมันก็ยังอยู่นั่นแหละอยากได้รถมันก็ได้รถมันก็อยู่นั่นแหละอยากไปเที่ยวนู้ได้เที่ยวอยากไปเที่ยวนี้ได้เที่ยวมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ถ้าวันไหนหมดตังค์มันสู้นี่คือโดยทั่วไปนะนั่นนะคำโบราณบอกว่าเงินถ้าเงินมาแล้วพาหลุดถ้าเงินสะดุดพาหลุดแค่สะดือจริงเนี้ยคือคำโบราณนี่บอกมันเป็นคำพูดที่น่าคิดนะครับบางคนบอกว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นลงทุนระยะสั้นนิกะห์อย่างดีจดทะเบียนให้ไว้อักราหลายเม็ดแล้วก็ตายบนอกนั่นในลงทุนระยะสั้นนะแบบนั้นแต่เป้าหมายในการให้กินอย่างนั้นบาปอันอย่าลงทุนและแบบนั้นนะเอาชีวิตคนมาลงทุนทีนี้พอเราได้ตังค์แบบนั้นมาสามีเราแก่ตายแล้วหัวใจวายตายบนอกถึงแม้ว่าบางคนว่าดีกว่าตกน้ำตายเราก็ช่างมันจะพูดแล้วได้ทรัพย์สินมา50ล้านไม่นานพระองค์อัลลอฮ์จะหาคนหน้าตาดีและก็เหลี่ยมจัดมาทำความรู้จักกับเราทำให้เราหลงอย่างลืมไม่ลืมหูลืมตาต้องการอะไรเราประเคนให้หมดทีเนี้ยคนที่เข้ามาก็จะกลายเป็นคนที่มาปอกลอกเราแทนจากที่เราปอกลอกคนอื่นมาอัลลอฮ์ก็จะส่งคนอื่นมาปอกลอกเรานี่เคยมีนะครับเคยมีคิดแบบนี้คนหน้าตาดีพูดจาดีแต่ใจสามพูดเพราะแต่ใจสามและติดพนันอย่างงมแงมสามีก็ภรรยาก็รักสามีมากเอานู้จะเอานู้ก็ให้จะเอานี้ก็ให้ผลสุดท้าย
ทรัพย์สินที่เก็บไว้ที่ได้มามาลายสิ้นนี่คือความจริงนะครับน่ากลัวน่ากลัวเอาละเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าการที่เราเป็นช่างเราเขกลูกค้าเงินที่ได้มาฮาลาลไหมไม่ฮาลาลนะครับสอเลยากลัวนะยาได้โมสออาได้โมตานโยกิโตยาดินเนจังปากิโตกุเตรุยมหาปัดโอปัดมหาlebih pada ke lebih pada hak sungguh kata yang mudah-mudah adakah duit tu halal remo soal mari dah kita jawab dah apabila kita kelang demo memang tak halal barang hak boleh dengan kelang dak halal hare barang tu misalnya kita kata kita necang bagi mutu misalnya kita kata. Ngoti dia sana itu. Alai hak kita pergi beli. Tak ada mahal tarun ni. Kita nyogi capung apa. Jadi mahal telajak. Gorang tu suku dah. Jadi boleh duit banyak lah kita tu. Banyak tu hare dah duit tu. Kalau kita beli nak jual, kita boleh makan labo sekadar jangan duk telajak. Dah. Kita beli tayar mutu rega 100, mari jual 120 atau 150 atau tak gapo. Gorang kita pula 50 kok atau 1 kok atau tak gapo lagi. Hak tak lehnya beli barang tu 20 kok ya. Mereka yang kata dia, kawai beli 300 dah ni. Ni nak jual with them or with them murah ya ni. Pada kena lama ni. 350 ada. Make label 50 kok ya. Pada satu baru beli 20 kok ya. Pagaran kawai-kawai make 50 kok yang dengan remo. Tipu remo metah-metah. Pahal kapunya tak reti. Dia bayar semata. Tu. Lagu tu tu hari lah. Tak jangan dia buat gitu lah. Ya dalam Islam kita. Kijok air. Ya ada jenis kijok air boleh. Kijok air tak boleh. Pahak kijok air boleh tu pula. Kena we boleh susu. Jangan we capur tak boleh. Jual beli. Boleh tak lelah Islam? Boleh jual beli. Tapi we boleh susu. Jangan duk kelang lah jual beli. Kalau kita kelang, adakah boleh? Tak boleh. Padahal jual beli halal. Wa ahallallahu al-bai' dalam Quran ayat. Ulama ayat lagu tu. Soh, tuhe hukum halal jual beli. Jual ikan soh, jual udah soh, jual lobok soh. Tapi kita yang ditipu le jual beli. Remosan lobok sekin, kita bohok buruk tengok. Timbe kali ngake sumo 20 kilo. Kilo 30 kok. Ne gato. Hak buruk 3 kilo. Hare wat lagu tu. Tengok le atas. Segar-segar lo bok. Bawa tu baik. Buruk tengok. Tak boleh lagu tu. Bain'ul gurur orang panggil. Dalam kitab rakyat kata hare bain'ul gurur. Sabik itulah dak kira lah kijak eh gapo-gapo pun. Kalau kita dak betul benar, ya hukum haram. Wala remo kata, kalau betul benar lambat kaya. Belak dia lah lambat kaya. Hak duk kaya tu remo kata hak kelang belaka. Lagi remo nak kaya baik kelang kak. Remo kamak remo tak sempat mati lagi. Apabila hukum royak kata hare. Kita kena jawab kata hare. Nemo nak kelang, hare mau tanggung lah. Pak kita nak jawab baik mana? Kelang nak royak kata halah. Nemo boleh mau tanya mengaji ngapi yo lagi tak lah mana royak kelang halah. Muka beruk lah kita ada gitu. Nak jawab tak leh. Kelipas-kelipas pun belakang mak. Pasal apa? Ada bohong. Supaya Wahabi duk bohong tu lah.
อุลามอกัตตะแบนนี่อย่ากัตตะแบนให้บ่ได้มาถามเลยกิจามันน่ะอย่าตอนเลยอุลามอก็อยากกัตตะมักลุบินอะฮะซันนะดิอกัตตะดอลลาฮะเรบ่ได้เอาไปถามเลยกิจานะก็อยากสิงะนี่อย่าว่าตอนเลยหะดีษนะก็อยากอันดอนะก็อยากว่าตอนเลยอายะกรอเอมานะก็อยากกัตตะฮะเรนะก็อยากตอนเลยตุปากอดุญาลอกลัวนึงDemo panggil jumpa. Tak wani. Pasal apa? Tahu penuh-penuh kata diri tu bohong. Tahu penuh-penuh kata diri tu ngaji reka. Awak tengok tak pergi bodoh. Supaya mak kera tu. Mak kera nibung. Demo tahu belakang. Awak tengok. Baru ni. Royak kata dia titik bagi saya Daud. Daud mana?Daud kat teksi kot eh. Bukis saya Daud kitab porok masa eh. Daud kat teksi. Titik baris Daud kat teksi kan tau. Berak emang. Pandai penipu orang. Jing porok lok kau mak-mak ni.นานๆเข้าเนี่ยเขาจับได้เขารู้ทันเขาไล่ทันเราเนี่ยจะอันตรายผมจะเล่าความจริงในอดีตนะคือคนสมัยแต่ก่อนเราชอบอยู่กับคนแก่ๆเขาก็เล่าให้ฟังเขาว่าเขาเนี่ยทำงานค้าขายกับคนมาเลยทีนี้พอเขาทำงานค้าขายกับคนมาเลแรกพอสินค้าไปก็ได้ตังมาของไปได้ตังมาของไปได้ตังมาพอหลังๆติดก่อนได้ไหมใจเก่าพอหลังๆติดรอบสองหลังๆก็จะติดรอบสามติดจนมากเข้าหลายแสนเดี๋ยวเดือนหน้าไม่พลาดเดือนหน้ากลางเดือนใจแน่นอนพอเดือนหน้าเข้ามาไม่จ่ายอีกทีนี้เขาโกรธไอ้เจ้าของสตางค์เนี่ยนะเขาโกรธเขาทำไงเขาก็เลยจ้างผู้หญิงหน้าตาดีไปตีสนิทไปทำความรู้จักคนมาเลย์นะและหลอกให้มาเที่ยวในประเทศไทยและคนมาเลย์เนี่ยโดยทั่วไปมักชอบนะกับผู้หญิงไทยก็เลยมาพอมาเจ้าของสตางค์ก็จับตัวฝั่งไทยแลนด์นี่แหละเขาทุบเนียนนะครับเขาทุบเนียนเลยเขาบังคับให้เขียนเช็คให้เขาพอเขียนเช็คเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปเบิกเงินพอได้เงินเสร็จสับแล้วเนี่ยเขาทุกชนิดที่ว่าต้องหยอดเขาต้มกินเลยเห็นไหมครับถามว่าทำไมเพราะเราเนี่ยไปโกงเขาไม่เห็นนะแป้งนานโดดแป้งนานโดดอุตส่าห์หนีพ้นไปอินโดแล้วผลสุดท้ายเป็นไงก็ถูกจับอยู่ดีแหละถูกจับอยู่ดีเราจะหนีความจริงไม่ได้หรอกครับพี่น้องถึงเราหนีความจริงนี้ความจริงได้บนดุนยานี้เท่านั้นแหละถ้าเราจับพ้นสักทีแต่พอเราหลับตาความจริงจะถูกกางหมดฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับยาวะสกาเลกีกัตโตKita jadi necang, kita kira ruik lebih. Telajok. Dia mau tanya boleh ke tak? Dia panggil sekeh lah. Dia panggil, kira sekeh ni, baik ni. Hare lah gitu. Jangan buat sekeh main lah. Kalau kita nak ruik banyak, kita kerja jadi lama sikit. Jangan duk nak ruik banyak dengan kelang.
nyok duit banyak boleh dengar kelang hukum haram. Sabit itulah betul benar. Ugamu royak betul benar, kita betul benar. Duit kita boleh pakai pun seni hati. Makai pun seni hati lah. Itu ruang-ruang masalah malam ni lah. Sekadar tu pun apa dah malam ni ni. Bangku ni ni. Kau mikan beb. กรีดยางแล้วทีนี้ไปขายขี้ยางแต่ในขี้ยางไปใส่ก้อนหินทีนี้เอาไปขายเท่าแก่ไปขายเท่าแก่เท่าแก่เขาจะตรวจทีละก้อนทีละก้อนขี้ยางเขาหาตรวจไหมเพราะลูกค้าเขาเยอะไม่ใช่เราคนเดียวขี้ยางจริงๆน้ำหนัก50กิโลหรอกแต่เมื่อเราใส่ก้อนหินเข้าไปยัดในก้อนนั้นบ้างยัดในก้อนนี้บ้างกลายเป็นได้70โลฮารามนะครับทำอย่างนั้นฮารามถึงแม้ว่าถ้าทำอย่างนั้นได้เงินน้อยน้อยไม่เป็นไรมันฮาลาลได้เยอะมันฮารามจะเยอะเอาไปไหนล่ะนี่คือความจริงนะครับไอเรื่องมนุษย์เนี่ยมันอยากได้เยอะกันทั้งนั้นแหละแต่เราต้องเยอะให้มันถูกทำนองครองธรรมอย่ามาเยอะแบบไม่คำนึงบาปบุญคุณโทษอย่านะครับยิ่งสมัยปัจจุบันต้องเตือนให้มากในเรื่องนี้สาเหตุอะไรล่ะเพราะในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคใกล้เกียมะที่นบีเราบอกในภาพรวมนะไม่ใช่ทุกคนที่นบีเรากล่าวว่าลายูบาลีายากูนุลายะตียันอัลนาซิซามานุลายูบาลีบิมาอัคฮัลมาลาอัมินฮาลาลินอัมินฮารามินนบีได้กล่าวแล้วเมื่อพันกว่าปีที่แล้วว่าแน่นอนจะเกิดขึ้นในยุคอาคิรซามานในยุคสมัยหนึ่งก็ยุคอาคิรซามานนี่สมัยไหนล่ะสมัยนับยุคอาคิรซามานก็สมัยพวกเรานี่แหละยุคอาคิรซามานแล้วพวกเราอยู่เนี่ยเพราะกอโรน15 9และ45ปีแล้วกอโรนนี้จะหมดเหลืออีก45อีก55ปีเท่านั้นเองทีนี้นบีบอกว่าลายูบาลีไม่คำหนึ่งไม่สนใจไม่แยแสนั่นความหมายก็ว่าลายูบาลีบิมาอัคฮัลมาละกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไม่คำหนึ่งสิ่งที่ได้มาอามินฮาลาลินมาจากฮาลาลอามินฮารอมินหรือมาจากฮารอมขอให้ได้อย่างเดียวทำให้เราได้เห็นในยุคปัจจุบันสองสามีภรรยาถ้าคนใดคนหนึ่งทำประกันชีวิตวงเงินสูงๆถ้าเกิดมีอันเป็นไปตายไปคู่สมรสจะได้เท่านู้นล้านเท่านี้ล้านวางยาให้กินตายเลยนะครับเห็นไหมครับบ่งบอกถึงสิ่งที่นบีพูดเป็นความจริงนะครับถามว่าในอิสลามเราได้ไหมแบบนั้นฮารามเด็ดขาดถ้าเราทำเราจะกลายเป็นคนต้องห้ามในกองมรดกทันทีแต่คนสมัยนี้ใจมันเหี้ยมมันกล้าทำบ่งบอกบาปกรรมมันไม่กลัวเห็นไหมครับฉะนั้นในเรื่องฮาลาลฮารอมเนี่ยต้องเตือนกันให้มากนะครับเพราะคนสมัยนี้ไม่คำนึงจริงๆน่ากลัวมากแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่จะบอกลักษณะไม่คำนึงนี่เยอะคนลักษณะอย่างนี้ขอให้ได้อย่างเดียวพี่น้องถ้าไม่เชื่อพี่น้องก็ลองเปิดร้านของชำเลยถามว่าการลักขโมยรู้ไหมว่าฮารามรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองรู้กันทั่วโลก
แต่โรงร้านขายของชำของท่านเปิดประตูค้างไม่ปิดลองดูสักคืนฮะแน่นอนเกลี้ยงเหลือแต่พื้นดีไม่ดีโต๊ะวางของเพื่อนก็เอาไปด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะขนมเรือสินค้านะโต๊ะวางของเพื่อนก็เอาไปด้วยเห็นไหมครับจะบ่งบอกอะไรนะเออบุญบอกว่ายุคนี้น่ากลัวมากยุคคุณธรรมต่ำยุคเสื่อมทรามแต่คนที่จะปลอดภัยตลอดทางคือคนตามร่องรอยอุลามะคนเดินตามกิตาบเพราะการตามกิตาบก็คือการตามอัลกุรอานและหะดีษเพราะกิตาบมันก็คือเนื้อหาอัลกุรอานและเนื้อหาหะดีษส่วนไอ้ประเภทที่อ้างกิตาบไม่เอาอ้างอัลกุรอานอ้างหะดีษอันนั้นพวกแปลกปลอมหะดีษแปลกปลอมอัลกุรอานไม่ใช่เนื้อหาอัลกุรอานจริงอ่านซูเราะห์จริงอายะห์จริงแต่แปลไม่จริงอธิบายเท็จอธิบายขี้หกฉะนั้นสรุปสั้นๆคำตอบข้อที่สองก็คือถ้าเราอาจทำต่อเขาสิ่งที่ได้มาฮารามนะครับสำหรับค่ำคืนนี้น่าจะเพียงพอนะครับคืนพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้สอนบ้านไทยแล้วนะคืนต่อไปไม่เป็นไรนะครับว่างก็อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เราก็มาอ่านมุนยาตุลมุสลีครั้งต่อไปนะครับนี่มีคนบอกเล่าเรื่องเรียนมานีปิติชูใจมีวีระครูไปลินมีเพชรจริงนะครับเราก็ทันนะครับแสดงว่าเราก็อายุหลายปีแล้วมีมานีปิติชูใจนะแต่ครูสมัยก่อนเราต้องยอมรับนะว่าครูนั้นทุ่มเทนะครับการเรียนการสอนของพวกเราในอดีตส่วนใหญ่แล้วจะได้วิชากันถามว่าทำไมด้วยสาเหตุว่าครูสอนก็ทุ่มเทเราก็ถูกบังคับเราถูกตีได้ถ้าเราถูกตีกลับไปบอกพ่อแม่เราถูกตีซ้ำนะครับซึ่งมันต่างกับสมัยปัจจุบันมักจะเจอครูเช้าชามเย็นชามไม่คำนึงอะไรทั้งนั้นและก็ไม่ค่อยสนใจเด็กรับแต่เงินเดือนเท่านั้นแหละเด็กจะได้ไม่ได้ไม่คำนึงไม่เกี่ยวไหมและก็เด็กเดี๋ยวนี้ก็เกินไปถูกครูตีนิดหน่อยพ่อแม่ก็มาหาเรื่องครูนี่คือความจริงนะแต่ครูสมัยก่อนใหม่ลองเราถูกตีแล้วกลับไปบอกพ่อแม่ล่ะเราถูกตีซ้ำทำให้เรานั่นแหละได้วิชาสมัยแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมาเรียมว่ายุค90ปีนี่ยุค90ปีนี่ตายกันหมดแล้วถ้า2499อัตภานครองเมืองปานนี้ตายกันหมดแล้วอายุ90ยังไม่ตายก่อนยังทันนะแต่ป่านนี้ก็เริ่มมีอายุกันแล้วนะบางคนหัวก็เริ่มล้านแล้วบางคนเหลือแต่เหงือกแล้วบางคนผมก็ขาวเป็นแป้งแล้วมันก็แล้วแต่นะมันก็เป็นไปตามการเวลาที่อัลเลาะห์กําหนดความจริงของชีวิตมันหลีกหนีไม่ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นความจริงที่กุรอานบอกทุกชีวิตย่อมลิ้มรสความตายอย่างที่เราและอย่างที่เราเคยได้ยินนั่นแหละว่าความเป็นจริงของมนุษย์กินสัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายพื้นดินก็กินคนนั่นคือความจริงนะบางยาแตงโมบอกว่าบ้านไทยกิตับเล่มไหนครับอะไรบางยายังไม่รู้อีกสอนจะหมดเล่มแล้วยังมาถามอีกกิตับเล่มไหนอากิรัตุนนาจีน
กับกัสฟุลไกเบียจำมั่งก็สุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกคนให้มะรีฟะห์ที่ชัดเจนให้พวกเราเป็นแรงสนับสนุนการขับการขับเคลื่อนสังคมที่ดีรักษาแนวทางอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์และริสกีมากมายและมีบุตรหลานที่ใช้ได้มีคุณภาพวะซับบิตอีมานานาวะอิสลามานาวะอะห์ลิกมันซอลามานาบิซุรอะห์คอสะตันมันซอลามูนาฟีอุมูรินาฮาซาวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมักฟิเราะตุฮ์วัลลอฮุอะลัมนี่ไฟยังไม่มานะครับแสดงว่าหลายชั่วโมงมากเลยเห็นว่าดับตั้งแต่อาซัดเนาะป่านนี้ก็ป่านนี้ก็4ทุ่มเลยอีก 2-3 นาทีหรอก4ทุ่มวัลลอฮุอะลัม